เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็ไม่มีอะไรผมฟังตลอดทุกท่านนะฮะก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนอกจากว่าตอกย้ำพี่น้องนักสู้ทั้งหลายก็ขอให้ติ้งเบกเกอร์นะคิดการใหญ่แล้วก็อย่าไปใส่ใจกับเรื่องเล็กๆนะแล้วก็จะไปโดนหลอกหลอกรายวันมา3ปีแล้วมันควรที่จะหลุดพ้นละใช่ไหมไม่ควรที่จะถูกหลอกตลอดไปอยู่อย่างเงี้ยจากปี757มา58 58 59มันนี่มา60 60จะไป61นี่ปิ่มๆ นี้นักการเมืองออกมาเนี่ยนะว่าคงจะต้นปี62ยุ่นอะไรกันนักหนาคืออย่าไปสนใจครับผมไม่สนใจนะดร.เพ็ญดินจะมีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งสำหรับผมเฉยๆเลยเพราะการเลือกตั้งหลายคนบอกต้องลงเลือกตั้งถ้าไม่เลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมก็เหมือนกับปล่อยให้มันเล่นอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องลงไปทำไมฮะในเมื่อของเขามีไอ้ส่วนที่ลากตั้งมาเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วเป็นปอตั้งแต่ชนิดที่ว่าชนะตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วล่ะถูกไหมฮะเพราะผมอยากจะขออย่างนี้นะว่าอย่าไปเล่นตามเกมแล้วผมสงสารนะดร.เพ็ญดินสงสารประเทศไทยนะคือไอ้นอกจากการโดนหลอกเป็นรายวันเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นปีๆเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าพี่น้องก็ยังไม่ตื่นกับไอ้คนที่มีอำนาจในประเทศไทยที่บ้าๆบอๆนะแล้วกองทัพทั้งกองทัพไม่มีศักดิ์ศรีนะเรามีผู้บัญชาการทหารบกเรืออากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติล้วนละของยศพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกพลตำรวจเอกใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอะไรนี้เนี่ยไอ้ประมุขเนี่ยแต่งตั้งไอ้กิ๊กของตัวเองก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเมียเปอร์อะไรใช่ไหมเป็นพลเอกพิเศษนะดร.เพ็ญดินเคยได้ยินไหมตำแหน่งเนี่ยเพราะไอ้ทหารไม่ควรที่จะเป็นทหารของชาติอีกต่อไปมันไม่มีศักดิ์ศรีอะครับใช่ไหมฮะคุณปล่อยให้มันทำตามอำเภอใจปล่อยให้มีสตรีเนี่ยที่เป็นบอมเลอร์ของใครก็ไม่รู้บ้าๆบอๆเออๆเนี่ยเป็นที่ประณามของคนไปทั่วโลกคุณยอมได้อย่างนี้ผมก็หมดหวังกับประเทศไทยอะนะไอ้ทหารที่รับใช้พระองค์เนี่ยเช้าปลดเย็นถอดแต่เช้าแต่งตั้งเนี่ยเย็นถอดยศอะไรประมาณเนี้ยอย่าไปเล่นตามเกมนะฮะไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์ด้วยเสียเวลาด้วยแล้วก็อย่าไปผีผามอย่าไปวู่วามนะครับและอย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กๆนาฬิกาไม่กี่เรือนเนี่ยนะทำให้พวกเราลืมในการโคกินเนี่ยเรือดำน้ำ GT 200เรือหอกถูกไหมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เขาพยายามที่เอาสิ่งเล็กๆออกมาเนี่ยกลบเรื่องใหญ่ๆอย่างตูนเนี่ยนักร้องคนหนึ่งโอ้โหก็ตื่นเต้นเลยทั้งประเทศเลยนะทั้งที่ผมมองในสายตาเนี่ยนะว่าไอ้คนๆนี้นะมันเป็นเด็กสร้างขึ้นมาให้ปลุกกระแสให้มันดังกระฉูดแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้คนๆนี้เนี่ยที่เข้าตาประชาชนก็จะเดินเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชารัฐที่รัฐที่ทหารเนี่ยตั้งขึ้นมาใช่ไหมแล้วนี่เป็นการสร้างพรรคให้ดังข้ามคืนนะถ้าเด็กไอ้เมื่อวานซื้อทุนนี้ที่ชื่อตูนเนี่ยผมขอพูดสั้นๆเพราะฟังมาเยอะแล้วล้วนแล้วแต่มีประโยชน์เป็นคุณูปการต่อประเทศชาติต่อพี่น้องคนฟังเพราะฉะนั้นผมขอพูดเน้นเล็กๆแล้วก็อย่าไปสิ้นหวังอย่าไปท้อแท้นะฮะการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ย ให้ดูตัวอย่างนะครับประเทศจีนเนี่ยเอาใกล้ๆเนี่ยง่ายๆเห็นชัดๆเมาเซตุงนี่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะเขาสู้ไปเดินทัพไปสู้ไปก็หนีไปแต่ระหว่างที่หนีเนี่ยเขากลมกลืนกับประชาชนจนคนเนี่ยเก่าขานกันทั้งประเทศตรงนี้เป็นต้นทุนเป็นการสร้างมวลชนขึ้นมาจะไม่ต้องมีเงินทุนไม่ต้องมีมวลชนเป็นมวลชนธรรมชาติที่เกิดจากความศรัทธานะครับและสุดท้ายไอ้ความศรัทธาอย่างนี้เนี่ยเยอะพอที่เขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองถูกไหมทหารมันต้องเข้ามาหาเมาเซตงเองอย่างหลินปิวอย่างอย
อย่างเติ้งเสี่ยวผิงพวกนี้รักลบหมดนะดร.เพียงดินเพราะฉะนั้นใครที่ท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่จะชนะเราไม่มีเงินเยอะใช่ไหมไอ้ของเขาเนี่ยใช้เงินงบประมาณของเราใช้กำลังคนของกองทัพนะแล้วก็ใช้มวลชนเนี่ยที่มันข้ามเจ้าจะไปคิดอย่างนั้นนะก่อนหน้านั้นซูสีไทยเฮาเนี่ยใช่ไหมก็เป็นเจ้าคนหนึ่งที่คนข้างนั้นทั้งประเทศสุดท้ายก็ต้องล่มสลายไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปทำทุกสิ่งตามอำเภอใจพูดทุกอย่างแบบขอไปเทอย่างหน้าด้านๆผมสงสารประเทศไทยเวลานี้เนี่ยเราเคยด่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยว่าโอ้โหไอ้นี่เหมือนกับควายพูดได้จริงๆแล้วเวลานี้เขาก็ถอดหน้ากากตัวเองเนี่ยนะด็อกเตอร์เห็นตอนที่ไปต่างจังหวัดไหมไปเลี้ยงควายไปพูดกับควายนะบอกทำตัวดีๆนะลูกชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นคนไม่คุยกับควายได้แล้วอบสงสารประเทศไทยสงสารพี่น้องประชาชนเอาเพียงแค่นี้ฮะด็อกเตอร์เพียงเดินนะก็ขอให้พี่น้องคนไทยหลุดพ้นจากสังคมของคนปนควายนะอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับพบแต่สิ่งในพึงอันพึงปรารถนาอย่าได้พบผ่านในสิ่งถอยๆและขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่านะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับคุณอาคมครับก็ดีเลยครับเป็นนิมิตหมายที่ดีได้มาอวยพรพี่น้องปิดท้ายพอดีพี่เอกน่าจะไม่สะดวกนะครับท่านเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากเพราะว่า 2-3 วันเนี่ยก็ตามธรรมชาติแต่ถ้าพี่ฟังอยู่แล้วก็พอมีแรงจะมาปิดท้ายได้เลยนะครับครับน่าจะไม่สะดวกถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับยังมีเวลาช่วงท้ายเนี่ยถ้ามีท่านใดมีอะไรที่อยากจะนะพูดเป็นการปิดท้ายหรือว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วมีอะไรที่อยากจะเติมอยากจะฝากพี่น้องไว้เป็นการปิดท้ายรายการเชิญเลยนะครับครับก็ถือว่านะครับเนื้อหาสาระคืนนี้เต็มๆจริงๆต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากที่ปลายปีอย่างนี้นะครับได้ระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับมานั่งอยู่ในรายการขอบคุณอาจารย์หวานที่ถ่ายทอดสดไปนะครับขอบคุณพี่ดาที่อุตส่าห์มาเข้ารายการทั้งที่นะครับเวลาที่ท่านอยู่ทางฝั่งนู้นเนี่ยก็ดึกเต็มทีแล้วนะครับพวกเราทุกคนก็ได้ทำงานร่วมกันมาทั้งปีนะครับอานิสงส์ใดๆที่พวกเราได้ร่วมทำกันมาเพื่อบ้านเพื่อเมืองฐานะผู้น้อยนะครับผู้ที่น้อยกว่านี่ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้นะครับทุกท่านนะครับจงประสาทพรให้ทุกท่านที่อยู่ในรายการนี้และที่ฟังอยู่จงมีแต่สุขภาพกายสุขภาพจิตและพลังสติปัญญาที่สมบูรณ์ตลอดปีนี้ตลอดปีใหม่นี้นะครับแล้วก็เป็นพลังสำคัญที่ช่วยกันกอบกู้บ้านเมืองเสียคืนมาจากนะเผด็จการผู้ชั่วร้ายผู้ที่คิดจะกดขี่ข่มเหงขูดรีดพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างประชาธิปไตยเพื่อส่งต่อไปให้ลูกหลานของเราได้สำเร็จภายในเร็วปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่น้องที่รับฟังอยู่นะครับรายการเข็มทิศอ๋อจะพี่เอกมาพอดีเอาพี่เอกจะมาอวยพรเลยครับเชิญเลยครับครับสาธุเหนื่อยแต่ก็จะพูดอะไรสักนิดหน่อยครับเชิญเลยพี่ให้เวลากับท่านผู้ฟังที่อุตส่าห์ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นนะฮะ